you gonna do what you gonna do when they come ครับวันนี้เรามาดูคลิปนะครับไซบีเรียนนะครับคลิปนี้นะครับจะพิเศษนิดนึงคือเราจะมาดูขั้นตอนนะครับในการที่เจ้าของนะครับกำลังจะฝึกน้องหมานะครับมาสวมบทบาทนะครับถามว่าเวลาที่ทำไมเวลาที่เจ้าของนะครับฝึกหมาเองหรือมาสวมบทบาทเองเนี่ยทำไมน้องหมานะครับดูเหมือนจะไม่เชื่อมีการต่อรองนะครับเพราะว่าน้องหมานะครับเขาจะอยากรู้สึกว่าเนี่ยคนเนี้ยฉันเคยอยู่ด้วยฉันทำอะไรได้บ้างแล้ววันเนี้ยเธอมาบังคับฉันอย่างเงี้ยฉันจะแสดงออกอะไรได้บ้างดังนั้นคือน้องหมาครับอย่าลืมว่ามันเป็นสัตว์นะครับมันมีชีวิตมันมีหัวใจมันมีความรู้สึกมันมีความนึกคิดนั่นคือมันอยากครับมันอยากจะลองดูว่าถ้ามันทำแบบนี้มันจะได้อะไรกับเจ้าของบ้างนั่นคือสิ่งที่เราจะดูวันนี้นะครับก็คือคลิปที่ไม่มีการตัดต่อไม่มีการปรุงแต่งนะครับเราจะเห็นเหตุการณ์เลยนะครับว่าเจ้าของต้องเจออะไรบ้างกว่าที่น้องหมาครับจะเชื่อเจ้าของเพราะฉะนั้นคือคราวนี้ครับจะเป็นคลิปที่ทุกบ้านนะครับเอาไปเปรียบเทียบเองได้ว่าเวลาที่เราฝึกน้องหมาไซบีเรียนกันเองครับสิ่งที่ต้องเจอเนี่ยมันประมาณนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับเหมือนเดิมครับหยุด60วิลองดูอธิบายผมหน่อยว่าเราเห็นอะไรบ้างอธิบายผมหน่อยอธิบายมาเลยถูกผิดไม่ว่ากันอธิบายผมหน่อยว่าเห็นอะไรบ้างกับตัวมันไม่ผมจะได้เอาเก็บไว้ดูไม่รู้เท่าไหร่มันยังวันนี้มันล็อกแรงน่าจะเกิดเพราะอะไรครับล็อกแรงหลายคนมากใช่มีหน้าใหม่ด้วยที่ไม่เคยจุงหรือดวอนะครับแล้วการนั่งของมันล่ะการนั่งผมทัวร์ทีการนั่งคืออะไรถ้าในความหมายใช่แต่โพซิชันอันนี้ดีกว่าอันเดิมนะเพราะว่าครั้งแรกที่หยุดเนี่ยคือมันก้าวออกมาข้างหน้าเต็มตัวถูกไหมครับอันนี้คือแบบขยับมาครึ่งก้าวแต่มันมีการนั่งเกิดขึ้นแล้วพี่สาวเราอยู่ใกล้ๆแต่ไม่พุ่งแล้วทุกถ้าถามว่าไอสิ่งต่างๆที่มันหายไปครับมันเกิดจากอะไรคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่ผมเคยบอกเกรงใจถูกไหมมันเกรงใจเราปุ๊บมันจะสแตนด์บายและรีแลกซ์เพราะฉะนั้นคือมันจะดูครับว่าเรามีพฤติกรรมกับพี่สาวเรายังไงสมมุติว่าเรารู้สึกตื่นเต้นกับพี่สาวเรามันก็จะตื่นเต้นตามเราสังเกตนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่มันจะแสดงออกอะไรเนี่ยมันจะหันแทบคอแทบหักไปดูเราฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเหตุการณ์ตัวนี้ต้องบอกว่ารอบข้างนอกกล้องนะครับมีคนนะครับณวันนั้นมีคนมาถ่ายรูปประมาณ10กว่าคนเพราะนั้นคือน้องหมาครับสมาธิเนี่ยจะไปอยู่กับสิ่งใหม่ที่เขาไม่รู้จักเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินเขาสนใจแต่ถามว่าเขามองไหมผมยอมรับว่าเขามองครับแต่เขามองเนี่ยเขายังมีติดลูกเกรงใจว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงของผู้คนน้องหมาครับก็จะหันไปมองแต่ก็ยังนั่งอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภาพลักษณ์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับนั่งหามุมเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามไปถ่ายเองเฮ้ยถอดใจง่ายจังอะนั่งก็ดังได้นั่งสิโหถอดใจได้ยังงี้นั่งเก่งมากคอยWhat you gonna do? What you gonna do?